สวัสดีครับพวกกับผม s p o t w e r วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนัง Tomorrow War นะครับของทาง Prime Video ของ m m z z o p r r m m นะครับก็ใครที่อยากจะดูนะครับก็สมัคร Amazon Prime เข้าไปได้นะเห็นว่าเขามีฟรีนะแต่ผมสมัครไปตั้งแต่ในสมัยที่ผมไปเป็นนักเรียนแรกเปียดยนะครับมันก็ผ่านมานานแล้วผมก็ยังมีรหัสอยู่นะครับแต่ผมก็ต้องเสียแพ็กเกจไปนะแต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดมันมีให้ฟรีนะอ่ะอ่ะกรตามนั้นแหละ ก็ t o m o r r โล War นะครับเท่าที่ผมดูนี่นะับมาดูจบแล้วนี่ผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งใครที่ดูจบก็อาจจะคิดคล้ายๆผมหรือใครไม่คิดเหมือนผมก็ได้ครับแล้วแต่เรามีความคิดต่างกันนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนะี่ยมันดูเอาบันเทิงนี่ใช้ได้เลยครับ มันดูเอาบันเทิงได้แล้วมันก็จะแฝงนัยยะของเรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองด้วยอันนี้จริงอะเวลาดูผมดูเรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกันว่าอการที่เรานี่จะต้องไปสู้เพื่อคนในอนาคตเนี่ททำไมเราจะต้องอมาแบบอะไรอ่ะจะต้องเอาคนในอดีตไปสู้ด้วยทำไมเราให้คนในอนาคตเนี่มา มาสอนวิธีการแล้วก็เรียนรู้การป้องกันให้คนในอดีตไม่ดีกว่าเหรอแต่ทําไมจะต,ต้องส่งคนในอดีตไปอนาคตเพื่อที่จะไปลบกับไอ้พวกปีศาจนี่ในเรื่องนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับอ่ะเป็นมนุษย์ต่างดาวฝูมนุษย์ต่างดาวนี่ทำไมถึงจะต้องทําอย่างนั้นด้วยซึ่งประเด็นนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่ง ถึงบอกว่าเป็นประเด็นหลักอะแต่มันก็ไม่เน้น,เ,น,นเรื่องนี้อะเป็นพิเศษอะบางคนก็อยากไปบ้างเพราะว่าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตายนี่ได้เงินนะครับถ้าเกิดไปปุ๊บแล้วคุณเกิดตายขึ้นมานี่ได้เงิน1ล้านบาทในเรื่องนะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งล้านบาทหนึ 1, ่งล้านดอลลาร์เออมันหนึ่งล้านบาทอะไรเราหม่วแล้วและพอะไปปุ๊บน,บนี่บางคนก็ป่วยบ้างอะบางคนก็อะไรแบบเป็นมะเร็งบ้างอนะ่ะ อยากจะทําอะไรเพื่อชาติเพื่อเพื่อโลกอะไรประมาณนี้นะครับหรือคนที่อแบบว่ามีลูกแต่ก็อยากแต่ก็ไม่อยากให้ลูกไปลบเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองปฏิเสธนี่ผลที่ตามมานี่คือคนในครอบครัวคนอื่นๆนะครับจะต้องไปลบแทนนะสมมุติว่าผมปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการนี้เพราะารัฐบาลมันบังคับไงบังคับให้ไปสมมติว่าผมปฏิเสธที่จะเข้าร่วม อันนี้นี่ลูกผมพ่อผมแม่ผมหรือใครก็ตามในครอบครัวผมนี่จะต้องไปแทน,นครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนมัดมือชกไกลๆนี่เองซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับเวลาที่ผมได้ดูดิผมได้บอกไปตอนต้นแล้วไงบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับหนังเรื่องอะไรซึ่งผมก็คิดไปสักพักครับปรากฏว่าผมก็คิดออกน,นะว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเอ็ดออฟทูมอร์โลเลยเหมือนกันเลยทั้งหน้าตาของสัตว์ประหลาดแต่มันจะต่างกันที่ว่าสมมุติว่าไอเอ็ดออฟทูมอร์โลนี่มันเหมือนเป็นเหมือนเครื่องจักร ที่มันเป็นมีเอาอะไรมาประกอบกันเหมือนเกิดกันจากหินเนี่ยคล้ายๆหินแล้วมันก็จะมีอะไรยูยี่ต่างกันซึ่งไอตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยครับหน้าตานี่แบบแคล้ายๆกันอะอย่างเป็นดัวในเอ็ดอัลตมารโ่นี่ก็จะเป็นตัวเดินสีขามีหางต,ตีมู้มู้เป็นหมูได้ไอ้นี่ก็จะประ,ประมาณแบบเดียวกันนะครับ ก็คล้ายกันเลยก็เป็นตัวสีขาวมีเกาะมีมีหางตีมั่วๆได้แต่มันต่างแค่ตรงนี้มันเสริมหนังเข้าไปมีเสริมลวดลายเข้าไปเฉยในเรื่องทูมอร์โลว a r อร์นะครับมันก็คล้ายๆกันน่ะและส่วนเนื้อเรื่องนี่ยิ่งคล้ายกันเข้าไปใหญ่เลยครับต่างกันแค่ว่าเอ็ดอัลทูมอร์โลนี่มันจะเน้นที่ว่าไอ,อ,อ้พระเอก่ะมันตายให้แล้วฟื้นตายเกิดตายเกิดตายเกิดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นวนลูปอะแต่ทูมอร์โลว์นี่ก็คือเราจะต้องไปสู้ในอนาคตไงคนในอดีตไปสู้ในอนาคต แต่ไอเรื่องการต่อสู้นี่หรือแพทเทิร์นในการดําเนินเรื่องนี่คล้ายกันมากเลยครับคล้ายกันแบบอาาถ้าผมงงอะมันจะต้องไปทําอะไรสักอย่างและตอนจบนี่ยิ่งแล้วเลยเหมือนกันเดะใครดูเอ็ดออฟทูมอโรตอนจบนะครับไอตอนนี้มันจะรวมพลกันเนี่ยเออนั่นแหละอารมณ์แบบเดียวกับ t ทูม r โรบอลเลยครับมันเอาหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้เห็นี่มันชื่อทูมอโรเหมือนกันนี่หวามันก็ต้องเออเป็นอย่างนั้นแหละ ซึ่งเอ็ดออฟทูมาโนี่ผมก็ดูชื่อผู้กำกับหรือชื่อคนเขียนบทแล้วครับรากฏว่ามันก็ไม่ไเหมือนกันนะมนก็คนละคนนะแต่ทำไมเรื่องมันดำเนินคล้ายกันวะยิ่งตอนจบนี่เห็นภาพเลยครับแบบเฮ้ยมันใช่ดีหว่านี่มันทูม r นโ w a วแบบฉบ,บับรีเมคแน่เลยดูทรงแล้วส่วนใครกังวลว,ว่าจะไม่ส่วนใครคิดว่าหนังเรื่องนี้นั้นจะมีภาคต่อไหมครับ เอาเป็นว่าคุณดูเอ็ดออฟทูมอร์โลจบแล้วคุณคิดว่ามันมีภาคต่อไหมนั่นแหละคุณก็คิดแบบเดียวกับภาคเรื่องนี้ได้ครับคุณอาจจะคิดว่ามันมีภาคต่อก็ได้หรืออาจจะคิดว่ามันไม่มีภาคต่อมันจบแค่นี้ก็ได้อะไ็นอย่างั้นแหละเรื่องฉากต่อสู้ของเอ่อเรื่องนี้นะครับก็ดูสนุกใช้ได้ครับแต่ว่าพูดจริงเนี่ยมันมันสู้น้อยเกินไปอะ่ะสู้สู้น้อยเกินนี่คือแบบว่ามันสู้ไม่ได้แบบเป็นหลายสถานที่แบบหลากหลายอะ่ะ มันไม่ได้แบบแบบเอาคนไปเยอะๆแล้วมันก็ไปตะลุมสัตว์ประหลาดแบบนั้นมันไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบว่าซุ่มบ้างแหละรอให้พวกมันมาบ้างแหละอะไรประมาณนี้อ่ะสู้เฉพาะสถานที่เออแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสู้แค่ไหนมันก็อยู่แค่นั้นนะครับมันไม่ได้แบบสกลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นนะซึ่งประเด็นหลักๆก็เคลียร์ในเรื่องเลยครับว่าไอ้พวกนี้มันมายังไงมันเป็นใครมาจากไหน ในเรื่องนี้เคลียร์ครับไม่ต้องรอภาคสองครับมันจะเฉลยหมดเลยนะมันไม่ได้เฉลยอย่างเดียวคือมันย้อนเวลาได้ยังไงมันมันก็บอกอยู่อะว่ามันย้อนอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้โชว์กบกดฟิสิกส์แบบมันมีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่ามันใช้อนี่ปุ๊บแล้วมันก็ย้อนได้เลยอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ได้โชว์อะไรซับซ้อนมากขนาดนั้นนะส่วนใครที่ยังไม่ดูนะครับถ้าเกิดคิดว่าจะดูแล้วนี่หรือคิดว่า ฟังไลฟ์ผมจทแล้วว่ามันเป็นเหมือนเอ็ดออฟทูมอร์โลนี่มันก็เออมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดูก็ดูไปเลยครับมันดูเอาบันเทิงได้อยู่แล้วคิดว่าคุณดูหนังมันต่อสู้กับมนุษยต่างดาวสนุกสนุกก็แค่นั้นครับส่วนหนังเรื่องนี้นะครับเต็ม10บผมให้เจดเต็ม10บครับที่มันหายไปเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดำเนินเรื่องเร็วเกินไปผม ก็ยังงงอยู่เอ๊เวลาที่มันเปลืองไปนี่มันไปเปลืองกับอะไรวะอ๋อมันไปเปลืองกับเน้นประเด็นครอ,อ,อบครัวเสียมากกว่าที่จะไปเน้นเรื่องมันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเป็นประมาณนี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้ก็มีทั้งฉากดราม่าเล็กๆมันคือเขาอาจจะตั้งใจมันดราม่าดางัดางๆแต่ว่ามันเล็กๆอ่องี้ส่วนนักสแสดงก็ก็คิด แพดนะครับคิสแพดก็สตาร์ลอดที่เราคุ้นเคยกันดีในเรื่องนี้พี่แกอ้วนขึ้นนะอ้วนมากเลยอ้วนกว่าคิสแพดทั่วไปอ่ะหรือว่าแกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวละครประกอบในเรื่องนี่เหมือนจะเด่นหลายตัวนะแต่เอาจริงอ่ะเหมือนไอ้พวกเจมกันอ่ะแบบเปิดตัวละครมาเยอะๆแล้วก็ฆ่าเรียกอะไรประมาณนี้มันแล้วมันก็จะเหลือหลักๆแค่ไม่กี่ตัว ไอตัวคิดว่าตัวหลักอ้าวตายซะง,งั้นอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งที่สําคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจหรือถ้าเกิดใครอยากจะติเตียนอะไรก็กรุณาเขียนมาด้วยนะครับเราจะเก็บไว้ไปปรับปรุงนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ